ญหาเลยค่ะก็คือจ๋าที่ลงคำคมอ่ะมันจะลงเป็นปกติแต่ว่าตอนหลังอ่ะก็จะมีเหมือนไม่ใช่ตอนหลังจริงมีคนมาปรึกษาจ๋าเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตบ้างเกี่ยวกับปัญหาความรักบ้างอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราฟังเรื่องของคนทีมันก็ตกตะกอนอ่ะแล้วก็เวลาเราเอามาเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่เขาแบบเข้ามาแบบเออจริงด้วยเหมือนกับเราได้บอกเขาได้เตือนสติเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเขาแฮปปี้อ่ะเขารู้สึกว่าบางคนเขาแบบเฮ้ยพี่ตาสว่างเลยอ่ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำพูดที่เราคิดเองใช่ค่ะก็เหมือนกับเวลาเราฟังเรื่องของคนมาค่ะว่าแบบทำยังไงถึงจะหายทุกข์อะไรเงี้ยเราก็จะไปตอบแค่เหมือนแบบในที่เราเขียนแคปชั่นนะว่าแบบเราไม่รู้ใจคนสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือก็ไม่ต้องไปใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะมีคนเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองอะไรเงี้ยคนเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้มั้ยไหมครับพี่ดาไม่มีค่ะเพราะว่าปกติอ่ะจ๋าลงมันจะมีแฮชแท็ก VJ จ๋า saying ซึ่งมันลงเป็นปกติอยู่แล้วคราวนี้มันแล้วแต่ว่าอันไหนจะไปโดนใครค่ะถ้าอย่างบางเรื่องอ่ะจ๋าลงเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเหมือนกับเป็นงานที่แบบเหมือนกับเขาทุกข์เขาท้อเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะลงเหมือนกับคนเราล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อยู่ที่ว่าเรายอมแพ้เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้คราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นความรักก็อาจจะตกใจว่าเป็นเรื่องของเราหรือเปล่าแต่จริงจ๋าลงเป็นปกติแต่หลายคนเข้าใจคิดว่าคำคมมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการเทิร์นหรือการเศร้าแบบกับเรื่องราวความรักเราคือมีปัญหาหรือไม่ลงรอยอะไรกับใครไม่มีแฮปปี้นะคะหัวใจตอนนี้สบายดีมากเลยค่ะกับพี่ตู่เป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่จ๋าก็คืออย่างที่บอกอ่ะลงอันที่เป็น VJ จ๋าเซอิงอะค่ะเพราะว่าจากมีวันนึงเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วอ่ะจ๋าเห็นคนคือช่วงเนี้ยคนบ่นคนอะไรคือเยอะมากเห็นแบบตามฟีด Facebook หรืออะไรเงี้ยค่ะจ๋าก็เลยลงในIG ตัวเองบอกว่าโพสต์เนี้ยให้เข้ามาระบายคือเราช่วยอะไรไม่ได้แต่เราจะรับฟังโอ้ยคอมเมนต์แบบทะลุกระจายเลยจ๋าก็เลยรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้บางทีอ่ะเขาแค่อยากได้พื้นที่เล็กๆสักนิดนึงให้เขาได้บอกปัญหาของเขาแม้จะแบบไม่ได้แก้ให้เขาอะค่ะแต่เขาก็มีความสุขว่าอย่างน้อยฉันก็มีคนให้แบบให้มาระบายแล้วเขาก็มีคนที่รับฟังอะไรเงี้ยจ๋าก็บางทีแบบคำพูดนิดๆหน่อยๆอ่ะมันสามารถช่วยคนได้เราก็เลยทำมาเรื่อยๆแต่ของเรื่องชีวิตจริงของน้องใส่เข้าไปในนั้นบ้างไหมครับพี่จ๋ามีบ้างอย่างเช่นอย่างของจ๋าส่วนใหญ่จะใส่เรื่องงานเพราะว่าอย่างจ๋าเองอ่ะจ๋าจะรู้สึกว่าบางทีอ่ะเราคิดว่าเราทำดีแล้วเช่นนะเช่นเราคิดว่าเราทำดีแล้วแต่จริงๆอ่ะมันยังดีได้กว่านี้อีกเราก็จะบอกว่าโอเคเราบอกตัวเองแล้วกันว่าวันนี้เราทำได้เท่านี้แต่จริงพรุ่งนี้เราทำได้ดีกว่านี้ก็จงทำดีกว่านี้สิอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นอะไรที่มันตกตะกอนในหัวเราออกมาแต่ตอนนี้พี่จ๋ากับพี่ตู่ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรค่ะคำพี่ถามบ้างไหมครับว่าคนเข้าใจผิดแล้วคิดว่ามีปัญหาเป็นอะไรไม่มีได้เจอกันอะไรเงี้ยเหมือนเดิมค่ะค่ะใครไม่มีปัญหาอะไรไปลืมเรื่องครับน้องเมย์ก็ไม่ได้ติดต่อกันบ้างไหมได้คุยบ้างค่ะนานทีได้รู้หรือยังครับว่าตอนนี้หัวใจเขาแบบว่าเป็นสีชมพูแล้วแอบเห็นใน IG แต่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้แซวแต่ว่าจะแซวใช่ไหมครับไว้รู้ถ้ารู้เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวค่อยไปแซวเดี๋ยวเกิดแบบใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้ก็เลยยังไม่ได้แซวเขาไม่ปรึกษาไหมครับกับสาวคนนี้โอ้ยระดับนี้ไม่ต้องปรึกษาแล้วสายตาที่พี่ตาเห็นขาดไหมครับในมุมมองเราเพราะจ๋าไม่รู้จักเขาอะค่ะแต่จ๋าก็คิดว่าแบบอย่างถ้าเกิดว่าแม่เขาทำอะไรแล้วเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจด้วยอยู่แล้วแต่คนนี้เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยแล้วเริ่มเนี่ยรู้จากตรงนี้แหละจริงๆเห็นแค่แบบรูปลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจ๋าไม่รู้ไม่ได้ถามด้วยมันมีแบบน้องเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเจอนัดที่ดีเลยใช่ใช่ถ้าคงแฮปปี้เราก็ดีใจด้วยมีโอกาสคงเข้าไปคอนเฟรนต์เขาเนาะโอ้ถ้าคอนเฟรนต์ก็คงแบบก็จริงๆแล้วมันก็คงไม่ได้จำเป็นต้องไปแบบคอนเฟรนต์แบบใน IG อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาแบบแฮปปี้เราก็ดีใจแต่นางยังแวะเวียนมาถามสารทุกข์ติดเราอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาคุยกันแบบนานๆทีอะค่ะก็คืออย่างตอนนี้ก็ทราบว่าแบบงานเยอะงานล้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คุยกันบ้างโอเคครับโอเคได้ค่ะ